ราสองคนเป็นยังไงบ้างกับการทำงานครับก็ค่อนข้างจะแยกย้ายแยกย้ายหมายถึงว่าหมายถึงว่าแต่ละคนก็มีงานแตกต่างกันไปใช่เดี๋ยวเรากำลังรอทำงานด้วยกันอีกชิ้นใหญ่ก็คือชีวิตในซีรีส์ก็จะเปิดกล้องใช่ก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์ผมว่าน่าจะเป็นตัวทีเซอร์ของเชอรี่แมจิกครับใช่ไอตัวซีรีส์ของเราคือเราทำทีเซอร์ไว้มานานแล้วครับแต่ว่าไม่ยังไม่ได้เปิดตัวก็ตอนนี้ก็ใกล้แล้วมั้งก็จะได้เปิดได้ยินข่าวมาว่าอย่างนั้นข่าวแว่วๆมาแว่วๆว่าจะถ่ายมานานแล้วหรอถ่ายเก็บไว้นานแล้วหรอถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่ตอนแบบจะเปิดตัวซีรีส์ตั้งแต่เนี่ยครับปี2023แต่เนื่องจากเราเป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะซื้อลิขสิทธิ์มาจากทางญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นขั้นตอนการคุยการตกลงคุยงานอะไรมันจะมีเขาเรียกว่ามีcondition เยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยครั้งก่อนก็เลยไม่ได้ออนครับแต่ว่าเนี่ยได้ข่าวว่าอาจจะได้ออนแล้วแต่เชื่อได้เลยว่าจริงทีมงานพวกเราทุกคนน่ะอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วแต่ว่าแค่ยังแบบไม่สามารถใช่ปีนี้ครับถ้าใครพูดว่ามีน้ำเสียงอย่างไรปีนี้มั้ยพูดมีน้ำเสียงแบบครับสักทีอ่ะสักทีภาพในซีรีส์มันไม่ดีเลย์ไปไหมไอ้นะภาพในซีรีส์มันจะดูดีเลย์ไปไหมภาพในซีรีส์มันจะดีเลย์ไหมอ่ะไม่ดีเลย์อยู่แล้วถ้าเรากดใน YouTube เป็น 0.75 มันจะดีเลย์อยู่แล้วใช่ก็คือให้ดูด้วยสปีดปกติเร่งคูณ2ไปใช่เพราะชอบดูอะไรเร่งคูณ2ไม่เป็นไรดีเลย์มีดีเลย์คือภาพมันจะดูแบบย้อนไปหน่อยไหมมันจะดูเก่ามั้ยครับผมไม่หรอกอ๋อหน้ายังหน้าเดิมอยู่หน้าเดิมยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากครับใช่ครับใช่ครับอะไรพี่มีงานอย่างอื่นไหมนอกจากซีรีส์เรื่องนี้เราสองคนเอ้ยเดี๋ยวผมจะมีไปที่อินโดนีเซียนะครับผมอีก2วันครับแล้วนิวก็จะไปที่ฮ่องกงใช่ครับก็แยกย้ายกันไปใช่งานแฟนมีทแยกย้ายไปต่อโตใช่ครับไปกับน้องโอมใช่แต่ว่าเป็นมันแฟนมีทแยกเดี่ยวคนละรอบกันแต่ต่างๆแยกแต่ว่าเวลามีงานคุณก็ได้ตลอดเวลาเหมือนกันได้ครับได้ถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรมีเวลาตรงกันมีอะไรก็ได้ทำงานด้วยกันได้อยู่แต่ขอไม่คุยกันนอกรอบครับใช่ครับเพราะพอเจอหน้ากันก็แยกย้ายแล้วครับที่จริงเวลาคุยกันมีมุกกันอย่างนี้เหมือนหน้าเวลาต่อหน้าสื่อไม่เป็นตัวสองคนแต่โอ้ยจริงไม่ที่จริงพอคุยกันจริงเราก็มันก็มีสาระบ้างเห็นไหมแล้วก็คุยเรื่องบ้านแล้วคุยเรื่องงานเรื่องการอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดมาคุยตรงนี้มันก็แบบเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราจริงจังเกินไปครับเราก็เลยลองเล่นๆบ้างครับก็เคยปวดหัวกันแล้วกันโอ้ประจามครับผมอะไรนะก็เคยปวดหัวกันแล้วกันนะเดี๋ยวข้างหลังนี้เปิดพื้นที่คุยกับแฟนคลับด้วยก็หลังนี้เปิดพื้นที่บอดแคสต์ก็เป็นฟีลเอาไว้เหมือนแบบรายงานแบบแฟนๆว่าเราแบบรายงานแฟนอะฟีลรายงานแฟนว่าเราแบบทำอะไรอยู่วันนี้เราเจออะไรมาบ้างอะไรเป็นเหมือนฟีลเขียนไดอารี่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่เป็นไดอารี่ที่เราอยากให้ทุกคนได้แบบมาอ่านกันแล้วก็วันนี้ก็จะมีแบบปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยใช่เมื่อวานเดย์บอกว่าคุยกับซิงนานมากครับใช่ก็คุยซิงนะก่อนหน้านี้จะไปกับเมืองกับมันอยู่กับปูตีปิงปองชวนกูตีจริงเหรอแสดงว่าทั้งวันซิงก็คืออยู่กับพวกเราอยู่กับพวกเราหมดนะจริงๆแล้วคือเป็นคนที่เหงาเหมือนกันเลยจะต้องเปิดพื้นที่เพื่อจะได้ถูกใจไม่ผมว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าอะไรดีได้พบปะแฟนใช่ได้แบบใกล้กับแฟนๆเรามากขึ้นเหมือนแบบใช่บางทีเราไม่ได้ออกอีเวนต์หรือออกงานเขาก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่หรือเราบางทีเรามีอะไรอยากจะแชร์อยากจะเล่าเราก็เล่าอย่างแบบผมเจอนี้มาดีอยากแนะนำอะไรเราก็จะแบบมีพื้นที่ที่เราได้แบบใกล้ชิดกับแฟนมีไดเรกมาร้องขอมาไม่อยากให้ถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้หรืออะไรเงี้ยมันบอดแคสต์มันยังตอบโต้ไม่ได้ไงเป็นวันเวนี่ครับพูดได้คนเดียวโอเคครับขอบคุณครับ